สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะอธิบายข้อมูลโดยคร่าวๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะยาวหน่อยนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วผ่านนะครับเพราะว่าไม่ได้มีข้อมูลอะไรพิเศษนะครับในตอนต้นคลิปถ้ามีการกาสปองเห็นอยู่ก็แสดงว่าสามารถที่จะลงได้เพราะว่าผมถ่ายเอาไว้ยังไม่ได้อธิบายถ่ายอย่างเดียวอยากได้ตัวละครตัวหนึ่งแต่ไม่ได้นะขออภัยด้วยถ้ามีนะถ้าไม่มีแสดงว่ามันติดลิขสิทธิ์เพราะว่าผมเปิดเพลงและเสียงค่อนข้างดังตามเกมถ้ามันไม่มีแสดงว่ามันไม่ติดลิขสิทธิ์นะนะครับข้อมูลเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวจัดทัพลุยด่านนะครับไม่ใช้พลังงานนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้ไอเทมในการเติมเลือดนะครับเพราะว่าเกมนี้เมื่อเราไปสู้แล้วเลือดเราจะลดนะครับเลือดลดฮีโร่เลือดลดแล้วไม่เด้งเองนะครับเราจะต้องใช้ยาให้เขากินนะครับยาก็ได้จากนำทรัพยากรคืออาหารมาบดกลายเป็นยานะครับเพื่อจะเพิ่มพลังขึ้นมานะครับไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปลุยด่านได้พอไปลุยเนี่ยเลือดมันก็ลดลงไปเรื่อยนะครับฮีโร่ไม่ตายนะครับฮีโร่ก็จะแค่เลือดลดนะครับแล้วก็ลุยได้ตลอดตราบเท่าที่เราไหวตราบเท่าที่เลือดมีนะครับนะมีการปล้นฐานนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบของซอมบี้นะครับสู้กับซอมบี้ในด่านเนื้อเรื่องนะครับโดยที่เราจะยึดห้างสรรพสินค้าเป็นฐานของเรานะครับก็จะมีห้องผลิตอาหารห้องผลิตอิฐแดงนะครับอิฐแดงเขาวัตถุนะครับวัตถุในการสร้างของผมเรียกอิฐแดงแล้วก็ห้องบดยาเอาอาหารมาแปลงเป็นยานะครับแล้วก็ห้องปั๊มเลเวลเกมนี้ฮีโร่ของเราไม่สามารถขึ้นเลเวลเองด้วยการลงด่านไม่ได้ประสบการณ์ไม่ได้อะไรเลยนะครับจะได้แค่ไอเทมนะครับแล้วก็วัตถุดิบแต่ว่าประสบการณ์ไม่ได้นะครับเราจะต้องเอามาฝึกในห้องปั๊มเลเวลนะครับผมเรียกห้องปั๊มเลเวลนะครับแล้วห้องสูงสุดก็ตามฐานของเราซึ่งตอนนี้ผมก็มีฐานเลเวล6ผมอัพได้สูงสุดแค่เลเวล15นะครับผมที่จะต้องการอัพเพิ่มขึ้นผมจำเป็นจะต้องขยายฐานผมเป็นเลเวล6นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายซึ่งการสะสมอิฐแดงให้ได้1,000,007นะครับต้องไปปล้นเขานะไอ้มานั่งรอให้มันเด้งนะไม่ทันนะครับต่อให้มันเด้งได้เนี่ยมันก็โดนปล้นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปปล้นขึ้นเองครับเกมนี้เน้นเรื่องการปล้นมากนะครับแต่ก็สนุกดีครับเพราะว่ามันไม่ได้กำหนดว่าเราต้องมีกี่ครั้งขอแค่มียาปั๊มเลือดนะมันก็ปล้นได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็พยายามเติมห้องยาเนี่ยให้มันเยอะให้มันแม็กที่สุดเท่าที่เราจะแม็กได้ในแต่ละครั้งแล้วก็เตรียมให้เยอะแล้วก็ไปลุยนะครับโดยในเรื่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวก็จะดูห้องในคร่าวๆนะผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับมาว่ากันเรื่องการสปองเล็กน้อยอาสปองก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้มีแดงๆก็คือลด 20% นะครับอันแรกเนี่ยก็คือมี7ตัวมันจะสุ่มเปลี่ยนทุกประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงนะครับโดยถ้าเราสุ่มเนี่ยราคาเต็มมันคือ900สุ่ม1ครั้งนะครับก็จะได้ตัว2ดาวถึง5ดาวนะครับสูงสุดคือ5ดาวนะครับแล้วก็มีเลเวลสุ่ม10ถึง19นะครับส่วนอันสีเขียวนี่ก็จะเป็นสุ่มครั้งเดียวนะครับ300นะครับน้อยกว่านะครับแต่ว่าดาวที่เขาว่าให้เนี่ยจะให้สูงสุดแค่4นะครับก็คือจะสุ่มระหว่าง2ดาวถึง4ดาวนะครับแล้วก็เลเวลนะครับสุ่มระหว่าง1ถึง5ซึ่งน้อยมากแต่ว่าอัตราราคาที่ต่างกันถึง3เท่านะครับ9กับ900 1ครั้งกับ300 1ครั้งนะครับแล้วก็โอกาสได้ดาวสูงน้อยมากนะครับจากที่เล่นมาสุ่มมาแล้วรวมประมาณ 20-30 ครั้งน้อยมากนะครับไม่ถึงมั้ยประมาณ20ครั้งนะแหม30ครั้งก็เวอร์ไปเพราะว่าผมก็เล่นมาประมาณครึ่งเดือนหรือเกือบเดือนเนี่ยผมไม่แน่ใจประมาณ20วันนะครับก็สุ่มทุกวันก็น่าจะพอนะครับส่วนอันสุดท้ายเป็นการขยายช่องนะครับตัวฮีโร่ของเราต้องมีช่องด้วยนะครับการสปองไม่มีอะไรครับมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฮีโร่เขาก็จะเพิ่มเข้ามานะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่มมา2ตัวผมคิดว่าถ้าเกมมันได้รับความนิยมก็คงจะเพิ่มมาอีกนะครับตอนนี้ก็มีประมาณไม่เยอะครับผมคิดว่าฮีโร่มีน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าเกลียดด้านอื่นๆก็ขอกล่าวเรื่องฮีโร่แล้วกันนะครับเพราะว่าเน้นเรื่องฮีโร่เกมนี้ฮีโร่ไม่มีการใส่อุปกรณ์นะครับมีแต่ใส่คล้ายๆลูนนะไอใส่อาวุธอาดาบเนี่ยไม่มีนะณตอนนี้ไม่มีอนาคตจะมีหรือเปล่าผมไม่รู้นะหน้าแรกของฮีโร่นะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นค่ารวมนะครับฮีโร่ทุกตัวจะมี5สกิลนะครับสกิลจะเปิดตามเลเวลสกิลไม่สามารถอัพได้นะครับก็คือมีแค่เลเวลเดียวสำหรับสกิลของฮีโร่ณปัจจุบันนะแล้วตอนนี้มี2ดาวก็จะมี2เลเวลเอา2สกิลนะครับถ้าผมเพิ่มเข้าเป็น3ดาวก็จะเป็น3เปิดเป็น3สกิลเช่นตัวนี้มี4ดาวนะครับก็4สกิลทั้งนั้นกว่าไม่เปิดมาแล้วนะครับ
ถ้าต้องการสกิลสุดท้ายก็ต้องเปิดล็อก5ดาวสำหรับคำสั่งที่2เนี่ยคือการปลดล็อกดาวนะครับโดยที่จะต้องใช้เหรียญนี้ได้จากการลงอีเวนต์นะครับอันนี้พูดถึงสายฟรีนะพวกสายเติมเงินเขาสามารถเติมเงินซื้อได้นี่ผมไม่กล่าวถึงนะครับสายฟรีนะครับต้องลงอีเวนต์เพื่อหานะครับก็จะมีอีเวนต์ป้องกันเมืองนะครับที่จะได้ดีๆนะครับสะสมไปนะครับต้องใช้อาหารด้วยซึ่งอาหารผมหมดผมไม่ได้เตรียมไว้ต้องขออภัยด้วยคำสั่งที่3นะครับจะเป็นการปลดล็อกลิมิตดาวนะครับขั้น1เนี่ยใช้5หลอด DNA หลอด DNA ได้จากการเรียกอะไรย่อยสลายตัวละครที่เราไม่ได้ใช้ระดับ2ดาวขึ้นไปนะครับจะเป็นตัวละครขั้นไหนก็ตามแต่นะครับ2ดาวขึ้นไปย่อยสลายจะได้1นะครับเพราะว่าเกมนี้เขาให้เราการสปองฟรี300ที่ผมไปกล่าวถึงเมื่อกี้คิ้วเขียวนะการสปองฟรี300 1ครั้งนะครับทุกวันนะครับทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อย่างน้อยๆ2ดาวทุกวัน1ตัวนะครับเราก็เอาตัวละครที่เราไม่ได้ใช้นะครับมาแยกย่อยสลายถ้ามันไม่สามารถเก็บลงมาได้เช่นนี้เห็นว่ามันล็อกเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยเอาเขาไปค้นหาของหรือลุยด่านนะครับหรือเอาไปฝึกอยู่นะครับต้องปลดล็อกเขาออกมาก่อนถึงจะย่อยสลายเขาได้นะย่อยสลายแล้วหายไปเลยนะครับแต่เขาจะได้หลอด DNA มา1หลอดนะครับในบางโอกาสก็จะมีกิจกรรมมีโอกาสได้เพิ่มนะครับกิจกรรมก็อาจจะย่อยสลาย5ครั้งอาจจะได้6หรือ7หลอดมีโอกาสอย่างเงี้ยนะครับนั่นเป็นกิจกรรมแต่โดยทั่วไปคือ1ตัว1หลอดนะครับเอาล่ะเมื่อเราได้แล้วเราก็ปลดล็อกนะครับปลดล็อกนี่ใช้ได้หลอด DNA นะครับเดี๋ยวผมขอปลดล็อกตัวนี้นะตัวนี้มันชอบในเวลาลุยด่านเพราะว่ามันจะโดดข้ามกองหน้านะครับไปลุยกับกองหลังซึ่งก็โอเคนี่แล้วก็เพิ่มพลังโดยรวมมา 10% นะครับปลดล็อกขั้นที่2ช้อยส์25หลอดโคตรเยอะเลยสายฟรีเนี่ยถอนใจเลยอันสุดท้ายนะครับจะเป็นคล้ายๆกับสายเหรียญตรานะครับผมไม่รู้มันจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าหยกเลยผมเรียกเหรียญแล้วกันนะครับ3เหรียญนะครับโดยที่แต่ละเหรียญเนี่ยมันก็จะมีสีต่างกันสีต่างกันก็จะเป็นเซตด้วยนะครับก็จะดูว่าอันบนจะบอกว่า1เซตนะครับก็คือใส่อันเดียวก็ได้ผลอันล่างจะบอกว่าจะเพิ่มมาอีกบวก5ก็ต้องมี2เซตก็คือต้องใส่สีเหมือนกัน2ชิ้นนะครับในแท็บ2แท็บนะครับสีชัดเจนครับก็คือตอนบนสีเหลืองใช่ไหมถ้าเราต้องการเหมือนกันเราก็ต้องใส่ทั้ง3จุดเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับนี่คือด้านสีผมไม่มีตัวอย่างให้ดูเยอะเลยขออภัยอย่างนี้นะครับสีแบบสีเขียวสีฟ้านะครับผมใส่ไม่กี่อันเองเพราะว่าระบบนี้เพิ่งมานะครับผมก็ไม่ได้ค่อยได้หานะครับเนี้ยสองอันเนี้ยก็จะเป็นบอกว่าถ้ามี2อันก็จะได้ผลผลิตได้ออปชันเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะครับโอเคครับเรื่องฮีโร่ผ่านนะครับเพราะว่าก็ไม่ยากนะคราวนี้มาว่าของเรื่องอีเวนต์ดีกว่านะครับอีเวนต์นะครับเพราะเกมนี้เน้นไปที่การป้นฐานแล้วก็อีเวนต์นะครับกดไปที่ทางขวาล่างนะครับซ้ายล่างสินะครับอีเวนต์ในนี้ตอนนี้นะครับมีอยู่6ครับอันแรกบนเนี่ยก็จะเป็นการป้นฐานคนอื่นนะครับสำคัญมากเลยในการสะสมทรัพยากรเพราะว่าทรัพยากรเกมนี้ในตอนระดับเลเวล6เลเวล7ขึ้นไปเนี่ยใช้เยอะมากใช้เป็นล้านนะครับหลอดเด้งไม่พอนะครับเมื่อเราป้น1ครั้งถ้าสำเร็จก็จะได้ทรัพยากรที่บ้านนั้นเขามีนะครับถ้าเราไม่สำเร็จก็คือแต้มลดถ้าสำเร็จเนี่ยได้แต้มด้วยได้แรงเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อแรงถึงกำหนดก็จะเพิ่มแรงขึ้นก็จะไปเจอคนที่สูงขึ้นนะครับถ้าไม่สำเร็จแต้มลดนะครับแล้วก็ไม่ได้ของนะครับแล้วก็ถ้าสำเร็จก็จะมีโอกาสได้เป็นหีบด้วยนะครับหีบสูงสุดคือแพ็กทินัมที่ผมมีตอนนี้นะครับแพ็กทินัมเปิด8ชั่วโมงก็ดีนะแต่ว่าโอกาสได้น้อยนะแพ็กทินัมมันสุ่มนะครับไม่ใช่ว่าต้องสู้บ้านสูงถึงจะได้หีบนะไม่นะสุ่มการสุ่มก็ทางขวาเห็นไหมครับมีใช้อิฐ 2,000 กว่าการสุ่มหาเนี่ยน้อยมากนะครับสู้ได้สบายแต่ว่าการสู้เนี่ยก็จะเดี๋ยวผมไปสู้ให้ดูแล้วกันมันจะสุ่มนะครับอ๋อนี่ผมยังอยู่ในช่วงป้องกันเพราะว่าผมโดนตีมานะครับเห็นไหมสีแดงๆล่าสุดนะครับผมโดนตีมาเลยได้เขตป้องกันนะครับ
แต่ตอนนี้ผมต้องการทรัพยากรเพราะนั้นผมไม่สนเขตป้องกันแล้วผมไปสู้นะครับเขาใช้สุ่มนะครับทุกการสู้ก็จะมีบอกว่าบ้านที่เราไปสุ่มเจอมีทรัพยากรที่เราจะปล้นได้เท่าไหร่ตรงกลางด้านบนเห็นไหมด้านบนนะครับใต้เลือดนะครับมีเวลาให้เลือกมีแบ็กกลับมีครับเดี๋ยวผมจะสู้ตัวนี้นะครับมันไม่โดดไปถึงหลังมันไม่อัดดีโอดีโอไม่อัดแรงเลเวลเขาน้อยกว่านะครับถ้าลงตัวไม่พลาดก็ชนะอยู่แล้วก็ให้ดูแค่รอบเดียวนะครับนี่ขนาดเลเวลเขาน้อยกว่านะแต่ว่าการจัดวางตัวแล้วการลงผมอาจจะมั่วนะครับทำให้แพ้นะครับเมื่อแชร์ก็เมื่อชนะก็จะได้ทรัพยากรที่โชว์ไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้หีบสุ่มนะครับโดยเลือดที่จะลดนะครับเลือดก็จะลดนะครับถ้าตัวไหนตายก็จะฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่าเลือดก็จะลดมากกว่าตัวอื่นหน่อยการที่จะฟื้นฟูเลือดนะครับเราจะต้องกินยานะครับถ้ายาหมดเนี่ยก็สู้ไม่ได้นะครับเปิดกล่องโอเคครับสู้ให้ดูแค่รอบเดียวนะครับและอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คืออีเวนต์ของการป้องกันเมืองนะครับอีเวนต์นี้นะครับที่โกดเข้ามาเนี่ยทางขวานะครับอันบนนะครับอีเวนต์ป้องกันเมืองจะได้เหรียญตาในการอัพดาวนะครับของรางวัลสูงสุดนะครับสำหรับขั้นซิลเวอร์ขั้น3ได้เหรียญดาวได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็เหรียญแดงมันเรียกอะไรเนี่ยนะต้องเป็นที่1นะครับแล้วก็การได้ที่1เราต้องครองเมืองให้ได้เยอะที่สุดนะครับในระหว่าง24ชั่วโมงการสู้เนี่ยก็ต้องมีรถนะครับในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็
ผมมีรถ4คันด้านล่างซ้ายนะครับสังเกตเห็นมีรถ4คันน่าจากการที่เราไปอัพลงรถในหน้าฐานของเรานะครับฐานเราสูงก็สามารถมีรถได้3คัน4คันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จัดทับเข้าไปในรถเพื่อไปยึดฐานนะครับผมจะไม่ยึดให้ดูนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่ครองฐานให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อเขามาตีเราก็ต้องครองฐานเนี่ยเราสามารถที่จะส่งทหารอย่างเงี้ยเข้าไปป้องกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดฐานนะครับยิ่งฐานเลเวลถ้าผมจำไม่ผิดเลเวล3เนี่ยทหารที่เข้าไปก็จะได้บัฟด้วยนะบัฟเพิ่มเลเวล1ครั้งนะครับถ้าเลเวล5หรือ6เนี่ยผมจำไม่ได้มันเพิ่มหรือ2หรือ3เลเวลนะครับเช่นผมเอาตัวเลเวล5เข้าไป15เข้าไปเนี่ยถ้าผมไปอยู่ในฐานนั้นเนี่ยตัวละครผมก็จะมีเลเวล18หรือ19สูงสุดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องอัพด้วยนะครับแล้วว่าเวลาคนเขาจะมายึดฐานเราเขาก็ต้องสู้กับตัวละครที่เราตั้งเอาไว้นะครับป้องกันฐานนะอันนี้ผมไม่สู้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นแล้วผมแค่อธิบายให้ฟังนะครับถ้าต้องการเหรียญก็ต้องเล่นนะครับเพราะว่ามันสำคัญในการเอาไปอัพดาวนะครับเพราะว่าอัพดาวหนึ่งครั้งปลดล็อกสกิลแล้วก็เพิ่มความสามารถโดยรวม 10% นะครับจำเป็นมากจำเป็นมากสำหรับคนที่ชอบนะก็ต้องเล่นนะครับแล้วก็ได้ทองด้วยนะได้หีบด้วยหีบก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปกล่าวเรื่องหีบผมมีหีบหนึ่งยังไม่รู้จะเปิดเลยมีโอกาสได้เป็นพวกน้ำยา DNA ด้วยนะครับอันที่3ด้านล่างก็เป็นด่านเนื้อเรื่องนะครับผมไม่กล่าวเรื่องด่านเนื้อเรื่องเพราะว่าก็เป็นทั่วไปครับบุกเข้าไปในเนื้อเรื่องสู้นะครับได้ของรางวัลได้น้ำยาไม่ใช่ผิดได้เขาเรียกอะไรไอเทมที่เอาไว้เพิ่มเลเวลนะครับตามอาชีพเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็สู้ปกตินะไม่กล่าวถึงนะอีกอันนึงนี้จะเป็นการค้นหาแผนที่โดยจะปลดล็อกจุดต่างๆตามเลเวลของเรานะครับอันที่4นะครับซึ่งเราจะมีรถ3คันนะครับตอนนี้ผมติดเลเวล7นะครับผมไม่สามารถปลดล็อกได้ผมก็จะมีโอกาสหาเหรียญตาแถบแดงอันนี้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสนะครับโอกาสอันนี้มาดูรถที่ผมหา3คันนะครับในจุดนะครับอันนี้ผมหาจุดนี้ไว้หาเหรียญตาแถบสีเขียวไว้การหาก็กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่มันบอกอยู่นะเสร็จแล้วก็สุ่มนะครับผมมีทั้งหมดเนี่ยโดยทั่วไปจะเป็น3กุญแจนะครับถ้าเราโชคดีก็จะมี4กุญแจนะครับก็เปิดให้เจอแล้วกันนะครับไม่เจอมั้ยมันมาอยู่กล่องนี้แล้วก็อดนะครับแล้วก็ต้องหาใหม่ก็ส่งไปหาใหม่นะครับแล้วก็รอมันกลับมานะครับไม่มีอะไรมากโอเคผมก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรยากครับแต่แค่ถ้าคนต้องการเล่นก็ควรจะเลเวลสูงขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ติดเลเวล7นะครับนะของไม่ได้ครับได้เป็นของทั่วไปนะของทั่วไปดูก็ขยะนะครับก็คร่าวๆนะครับไม่ได้เน้นนะครับโอเคนี่ได้สมุดนะครับสะสมไปครับเป็นอีเวนต์เล็กๆนะครับโอเคอันสีแดงๆนี่เป็นกิลด์นะครับถ้าเรามีกิลด์นะครับเราก็จะสามารถเข้าไปในกิลด์ได้นะครับถ้ากิลด์ที่เขาเล่นอยู่มันก็จะมีบัฟอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมไม่เข้าใจแต่กิลด์ผมไม่น่าจะเล่นแล้วนะครับเรื่องกิลด์ผ่านนะครับอันสุดท้ายคล้ายๆเป็นชั้นใต้ดินในการลุยดันชั้นใต้ดินนะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นของรางวัลแล้วก็เหรียญที่เอาไว้เพิ่มบัฟนะครับเหรียญที่ผมบอกเมื่อกี้คือที่เป็นเหรียญเพิ่มพลังโจมตีที่ให้ดูในหน้าของฮีโร่นะครับโดยมันจะสุ่มนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ผ่านด่านบอสแค่ขั้น10ผมก็ไม่ผ่านแล้วไม่รู้ว่าต้องเลเวลประมาณ20นั้นถึงจะผ่านนะเพราะว่าบอสโคตรโหดเลยไม่รู้ผ่านยังไงไม่ผ่านนะครับเมื่อเราลงไปสู้ก็ปกติครับลุยด่านเข้าไปนะครับแล้วก็จัดทัพฮีโร่เข้าไปตามค่าได้นะครับที่เขามีให้เราค่าพลังนะครับจัดเข้าไปแล้วก็สู้ถ้าชนะก็สุ่มไอเทม1ชิ้นก็คือเหรียญ1ชิ้นนะครับโดยเหรียญก็มีการปั๊มเลเวลเหรียญ นะครับผมไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเหรียญแล้วก็ปั๊มเลเวลนะก็จะมีแล้วก็การเพิ่มดาวเหรียญก็เพิ่มยากครับเพิ่มยากแต่ว่าดาว10เนี่ยมันให้โอกาสออก3ดาวนะครับแต่ว่าผมไม่ผ่านอ่ะผมเล่นมา 2-3 วันแล้วไม่ผ่านระดับผมนะระดับเลเวล15ทหารไม่มีทางผ่านได้เลยอ่ะผมสามารถลดเลือดของบอสได้แค่ประมาณ15% สูงสุดที่ผมทำได้เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าแม่งไม่มีทางเลยนะโอเคครับในอีเวนต์ตอนนี้มีเท่านี้นะครับมี6นะครับ
โอเคครับข้อมูลโดยคร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ชอบก็ลองโหลดเล่นเอาเกมใช้เน็ตนะครับข้อดีก็คือมันไม่มีกำหนดนะครับว่าลงกี่ครั้งเพียงแต่ว่าต้องมีเลือดต้องมีน้ำยาเพิ่มเลือดให้เขาจะได้ลุยได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับมียาถ้าไม่มีก็ต้องพักนะครับป้นนะครับถ้าเราไม่ออนไลน์ฐานของเราจะเข้าไปในการสุ่มป้นก็มีโอกาสที่เราจะโดนป้นด้วยทรัพยากรที่เราเตรียมไว้ก็มีโอกาสหายไปครึ่งหนึ่งนะครับก็ดีครับแล้วแต่คนชอบไปกันถ้าชอบก็ลองเล่นเอานะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่าเกมสไตล์นี้ก็มีเยอะนะครับแล้วก็นี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับเกมนี้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยตอบอะไรมากมายเพราะว่าคอมพังนะก็เลยไม่ค่อยได้ดูนะครับมีคนถามมาคราวที่แล้วเข้าไปดูถามไว้6ข้อความไม่ได้ตอบเลยต้อง 4-5 วันต้องขออภัยด้วยโอเคครับถ่ายคลิปเล่นๆเพื่อความสนุกนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่ถูกตาต้องใจก็กดติดตามนะครับขอบคุณมากสำหรับคนที่ไม่ถูกตาต้องใจและคิดว่ามันไม่ดีพอก็ผ่านนะครับไม่ต้องไปติดตามนะครับเสียเวลาเอาเวลาไปดูช่องอื่นที่ดีกว่านะครับขอบคุณมากครับ